ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้รายการธรรมริกับมาดำเนินรายการอยู่ที่เดิมวัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะคะก็คิดว่าต้องได้เปิดการมองเห็นด้วยตัวเองค่ะส่งหัวใจให้ซะหน่อยนะคะต้องส่งหัวใจให้ซะหน่อยเพราะว่าตอนนี้หายไปหลายวันค่ะนะแฟนรายการก็หาไม่เจอซึ่งจริงแล้วเนี่ย ก็ตั้งใจว่าจะจัดรายการนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาของการเดินทางตลอดเลยก็ไม่สามารถที่จัดรายการได้เมื่อคืนกลับมาถึงวัดภูจวงประมาณทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งพอมาถึงทุ่มครึ่งแล้วเนี่ยสองทุ่มจัดรายการต่ออีกค่ะทำงานเลยเอาของลงจากครัวเอารถวิ่งไปเอารถปิกอัพมาลงถ่ายของจากรถใหญ่ข้างล่าง เพราะรถใหญ่ขึ้นข้างบนไม่ได้ก็เอามาแล้วก็มาจัดลงครัวจนพี่หมออมพรกับพี่อรพินหลายคนพี่นางก็ช่วยกันจัดของที่ครัว กลับมาแล้วค่ะเมื่อคืนค่ะจัดรายการต่อเลยสองทุ่มถึงสามทุ่มทำงานแบบตลอดเวลาค่ะเมื่อเช้าก็นอนตื่นสายเลยค่ะนะตั้งใจว่าพอดีเมื่อคืนนอนดึกนิดนึงมีอะไรหลายๆอย่างที่จะต้องเคลียร์เมื่อคืนก็นอนดึกนอนตีสองกลับมาถึงทุ่มครึ่งจัดรายการวิวถึงสองทุ่มถึงสามทุ่มนอนตีสองนะคะนอนตีสองแล้วก็พักนิดนึงเพราะว่าวันนี้ทั้งวันเนี่ยพรุ่งนี้อาจารย์ดุสิตคะคงจะไม่ได้จัดรายการอีกวันนึงไม่สะดวกจัดรายการเลยนะคะพรุ่งนี้ก็จะไปสอบนะไปสอบหัวข้อนะไปสอบเพิ่งจะยื่นหัวข้อค่ะนะไปสอบหัวข้อสารนิพนธ์กับการอ่านพระไตรปิฎก2วิชาตอนนี้วัดภูจวงก็กำลังเตรียมตัวทำงานปริวาสอยู่ค่ะสวัสดีค่ะพี่แพตตี้อยู่ที่ไหนคะเนี่ยนะคะก็ทำงานปริวาสวันนี้จัดงานปริวาสก็เลยขอตัวพี่หมอพอแล้วค่ะว่านาทีนี้เป็นนาทีสุดท้ายของชีวิตแล้ว คือเอาอะไรมาแทนไม่ได้แล้วค่ะทุกทีก็เอานั่นก่อนทำนี่ก่อนเดี๋ยวค่อยไอ้นั่นก็ได้เรื่องเรียนนะคะแต่ตอนนี้เดทไลน์แล้วก็คือพรุ่งนี้สอบแล้วเพราะฉะนั้นต้องทิ้งนะคะต้องทิ้งจริงนะ ก็เลยบอกพี่หมอพรว่าเคลียร์ตอนนี้ก็เคลียร์งานไว้หลายอย่างแล้วค่ะแล้วก็เรื่องนู่นนี่นั่นในวัดค่ะแล้วเดี๋ยวตัวเองก็คงจะต้องเข้าสู่ระบบของการศึกษานะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์อ้าวกลับถึงบ้านที่กรุงเทพแล้วโอ้พี่พิตตี้มาด้วยกันอยู่ค่ะเมื่อวานอ่ะมาไปนอนอยู่ด้วยกันอยู่ที่ภูเรือนะขึ้นไปบนยอดเขาภูเรือด้วยกันงานบุญครั้งนี้มีบุญใหญ่ๆ2บุญแต่จริงๆแล้วมีบุญเยอะแยะเลยแต่บุญใหญ่ๆมี2บุญที่เราตั้งใจเอาจุดหมายก่อนจุดหมายที่เราไปกันเนี่ยคือ1ทอดกฐินผ้าป่าไอ้ทอดกฐินวัดป่าจริยธรรมอันนี้นะคะก็ทางวัดเราก็รวมกันกับของเด็กวัดด้วยเนี่ยได้ 30,000 กับอีก360บาทเอาบุญมาฝากทุกๆท่านนะคะนะคะแล้วก็ผ้าป่าวัดวารีสารซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยท่านพระอาจารย์ไอ้ก่อนค่ะท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยครั้งแรกเนี่ยที่เรานอนเนี่ยคือที่ภูเรือแล้วก็ไอ้ค่ะเข้าใจว่าครั้งแรกว่าอาจารย์พระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโลค่ะกับคณะสุพรรณบุรีวัดท่าพญาจักรจะมานอนพักที่เดียวกันก็เลยนัดกันไว้ว่าจะไปทอดพระป่าด้วยกันนะคะก็พระอาจารย์ก็ตั้งใจว่าจะชวนไปอะค่ะทีนี้ปรากฏว่ามีการเปลี่ยนโปรแกรมสวัสดีค่ะคุณเหมียวมีการเปลี่ยนโปรแกรมเราก็เลยไปทอดพระป่าไปทอดพระป่าต่างหากคณะเดียวครั้งแรกเนี่ยก็ได้ประมาณ 20,000 แล้วทีนี้ก็ได้ทางเขมมิกาค่ะเจ้าของรถทัวร์เนี่ยก็ศรัทธาในพระอาจารย์ค่ะเดินทางไปด้วยทุกครั้งก็ร่วมทำบุญมีญาติธรรมมาจ่ายค่ารถทัวร์ด้วยนะคะเขมิกาไปเองค่ะแต่ว่ามาจ่ายค่ารถทัวร์ด้วยไปนอนด้วยกันทำบุญมา
ติมมายอดต่อยอดมา 5,000 แล้วก็พี่แพตตี้เนี่ยครั้งแรกต่อครั้งละ 2,000 อีกพี่แพตตี้ถามอาจารย์จะเอาเท่าไหร่ยอดเท่าไหร่ได้ด้วยเหรอพี่ พี่แพตตี้ก็ตบปิดไป 50,000 ได้ 5,870 บาทเอ้ย780บาทก็เอาบุญที่2มาฝากญาติธรรมทุกท่านนะคะได้บุญด้วยกันทีนี้อีกบุญนึงค่ะซึ่งหลายๆคนเนี่ยคงเห็นได้ยากถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ไม่สังเกตจริงๆเนี่ยเราก็จะไม่เห็นบุญตรงนี้แต่ถ้าเราเป็นคนช่างสังเกตนิดนึงเราจะได้บุญใหญ่ๆตลอดเวลาแล้วหัวใจของเราเนี่ยมันจะไม่ตกคําว่าจิตตกไม่ได้แปลว่าโกรธนะคะคําว่าจิตตกคําว่าจิตตกเนี่ยไม่ได้แปลว่าโกรธแต่คำว่าจิตตกเนี่ยหมายถึงตกลงไปสู่ในฝ่ายของอกุศลสวัสดีค่ะพี่ตุ้มวันนี้มาในเสื้อของเราชนะค่ะเสื้อวัดค่ะเสื้อกฐินปีที่แล้วนะคะปีนี้พระอาจารย์ไม่ทำเสื้อนะปีนี้มีพระพุทธเมตตาอรุณธรรมให้กับผู้ที่ฟังธรรมโต้รุ่งอันนี้คนที่ฟังธรรมโต้รุ่งจะได้เสื้อตัวนี้นะคะก็เลยใส่เสื้อของงานกฐินของปีที่แล้วมานะคะแล้วก็อีกไม่กี่วันนะคะก็จะครบรอบที่นี่เปิดศูนย์ประสานงานนะคะเปิดศูนย์ประสานงานจิตอาสาเพื่อมวลชนร่วมด้วยช่วยกันกับคุณหมอสมชายที่นี่เมื่อวันที่5นะวันที่5พฤศจิกาเมื่อปีที่แล้วเราเปิดศูนย์กันที่นี่จะครบรอบแล้วก็คิดว่าในวันเปิดศูนย์ของเราเนี่ยเราจะได้รับข่าวดีอีกข่าวนึงกำลังรอลุ้นอยู่ว่าเราจะได้รับข่าวดีหรือเปล่าอยากให้มันได้ตรงกับวันที่เปิดศูนย์ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีค่ะท่านญาติธรรมก็ลุ้นอยู่นะคะแบบนี้คิดว่าเราอยากจะให้สมาคมที่เรากำลังจดอยู่เนี่ยได้ตรงกับวันที่เราเปิดศูนย์ตอนนี้ยังเป็นศูนย์ประสานงานอยู่ค่ะยังไม่ได้ถูกต้องตามนิติบุคคลตามกฎหมายนะคะเป็นศูนย์เป็นการรวมตัวกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยการรวมตัวกันของบุคคลที่ทำความดีเนี่ยมันก็ยิ่งใหญ่มหาศาลแล้วค่ะก็ยิ่งใหญ่มหาศาลแต่ว่าการจดทะเบียนต่างๆเนี่ยมันเป็นระเบียบของทางราชการเพื่อให้เราเนี่ยมีตัวตนชัดเจนมีการตรวจสอบได้เพื่อที่เราเนี่ยจะทำอะไรกับงานต่างๆที่มันติดต่อกับทางราชการเนี่ยก็จะได้ง่ายขึ้นเพราะมันมีตัวตนตรวจสอบมาแล้วคือจริงๆแล้วมันคือการจดทะเบียนเพื่อเหมือนกับบัตรประชาชนนะคะแต่ว่ามันเป็นบัตรประชาชนเป็นกลุ่มๆอย่างเงี้ยการจดทะเบียนนิติบุคคลก็คือบัตรประชาชนเป็นกลุ่มนั่นเองรวมตัวกันแล้วก็จดทะเบียนขึ้นมาเป็นบัตรประชาชนกลุ่มขึ้นมาพอจะทำอะไรปุ๊บเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นสวัสดีค่ะพี่วันสบายดีหรือเปล่าคะนะคะไปภูเรือมาโอ้โหหนาวมากเลยค่ะนะคะก็หวังว่านะคะสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์คิดว่าเห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 ่า The dog เห่านะคะโดนกลัวชนกล้องวันนี้ญาติโยมมากันค่ะญาติธรรมมาเตรียมดวลงานปริวาสค่ะต้องยกสายใหม่หนีหมาค่ะเดี๋ยวเกี่ยวไปเกี่ยวมาเดี๋ยวล้มจนได้นะคะวันนี้ญาติธรรมมารวมตัวกันแต่อาจารย์ธนวลีคงจะไม่รวมกับใครแล้วค่ะวันนี้นาทีสุดท้ายค่ะต้องสอบพรุ่งนี้ ครั้งแรกว่าจะไม่ไปด้วยซ้ำนะวัดป่าจริยธรรมไม่ไปก็ยังไงอยู่ยังไงก็ไม่รู้จัดรายการของวัดป่าจัดรายการวิทยุของท่านมาตลอดไปอยู่ที่นั่นมาก็5ปีพอมีงานทำไมถึงเสียสละไม่ได้คำว่าเสียสละมันยิ่งใหญ่นะคะมันต้องเสียสละจริงๆมันต้องขาดทีนี้เนี่ย อ๋องานกฐินจะมาร่วมด้วยนะคะมาค้างด้วยกับพี่วานจะได้เตรียมห้องไว้ให้ค่ะนะคะทีนี้เนี่ยก็งานบุญอีกบุญนึงที่ใหญ่นอกจากกฐินกับพระป่าแล้วเนี่ยนะคะอ๋อได้บุญด้วยกันค่ะคุณน้อยจากสวีเดนนะคุณน้อยจากสวีเดนตอนนี้ที่สวีเดนน่าจะเป็นกลางคืนใช่ไหมคะเพราะว่าสวีเดนนี่ก็จะใกล้กับเยอรมันเอ๊ะปักนอร์เวย์เนี่ยสวีเดนกับเยอรมันอะไรถึงก่อนกันเยอรมันก่อนแล้วก็สวีเดนหรือว่าไม่แน่ใจนะคะตอนนี้น่าจะเริ่มหนาวกันแล้วนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะนะคะ ทีนี้เนี่ย ก็บุญอีกอย่างนึงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยแล้วก็ป้องกันเราเนี่ยไม่ตกลงไปสู่โลกที่ชั่วในโลกหน้าเขาบอกว่าพุทธศาสนาเนี่ย
มีประโยชน์อยู่3ระดับมีประโยชน์3ระดับเลยนะคะระดับที่1เขาเรียกว่าทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์ทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์เนี่ยคือประโยชน์เบื้องต้นเราทำวันนี้เราได้วันนี้ได้กับตัวเองวันนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยกับ2สัมปายิกัตถประโยชน์ ประโยชน์ท่ามกลางตราบใดที่ยังวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายังไม่ถึงมรรคผลนิพพานประโยชน์อันเนี้ยเราก็จะได้บุญในพุทธศาสนา3คือปรมัตถประโยชน์ประโยชน์ที่เราได้เป็นการสะสมเพื่อมรรคผลนิพพานประโยชน์มี3ระดับค่ะทีนี้ประโยชน์เนี่ยอย่างเมื่อวานในการเดินทางเนี่ยทุกคนมีความสุขมากค่ะโอ้ยลืมเล่าให้ฟังค่ะขอโมนิดนึงพี่แต่ไม่ทราบว่าจะทำฟังอยู่ที่บ้านปู่โจทับใครหรือเปล่าตอนนี้พอถุงบ้านไร่ค่ะสวยถึงขนาดไหนแล้วคะอยากจะโมนิดนึงพอถุงบ้านไร่อ่ะไปวัด ที่วัดพระศรีมหาวัดมหาธาตุไปกราบหลวงพ่อพระพุทธชินราชพี่แต่ไปเดินซื้อของอยู่ค่ะมีคนเดินตามมาเลยนะคะเดินตามมาขอซื้อผ้าถุงที่ใส่10,000 บาทพี่แต่ก็ถอดขายเลยได้เงินมา10,000 บาทจนในรถแซวกันบอกว่าไม่มีเงินกลับบ้านต้องขายผ้าสิ้นจริงเปล่านะคะผ้าถุงก็สวยเดินใส่ผ้าถุงเดินใส่ผ้าสิ้นบ้านไร่กันมามีญาติธรรมเดินตามมาเลยค่ะขอซื้อผ้าสิ้นโอ้โหผ้าถุงบ้านไร่สวยขนาดนั้น10,000 บาทนะคะเขาโอนให้เลย ก็อันนี้เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับผ้าถุงบ้านไร่ทีนี้บุญเนี่ยในรถเนี่ยบุญในการที่เราได้พบกับกัลยาณมิตรตัวเองเพิ่งจะรู้สึกได้นะคะว่ามันมีค่ามากขนาดไหนคือถ้าเราคบกับคนที่มีปัญญาเนี่ยเราก็จะมีความคิดเราก็จะมีระบบความคิดมีปัญญาเนี่ยตามคนที่เราคบแต่ถ้าเราคบกับคนที่ไม่ดีเนี่ยถึงจะเคยเป็นคนดีขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าเราสมาคมเราคบค้ากับคนที่มองโลกในมุมที่มันผิดมองโลกในแง่ร้ายเนี่ยอยู่ไปนานๆเนี่ยความคิดความอ่านของเราเนี่ยมันก็จะคอยตามไปกับคนที่เป็นแบบนั้นเหมือนกับต้นมะม่วงหวานที่มีรสชาติอร่อยแต่พอเราเอาบอระเพ็ดเราเอาสะเดาไปปลูกไว้ใกล้ๆเนี่ยต้นมะม่วงที่เคยหวานที่เคยอร่อยเนี่ยมันก็กลายเป็นต้นมะม่วงที่ขมได้คนก็เหมือนกันถึงเราจะเคยเป็นคนดีมาขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้คบกับคนที่มีนิสัยมองคนในแง่ร้ายใส่ร้ายคนอื่นมีนิสัยนินทาอะไรอย่างเงี้ยมองโลกไม่ดีเนี่ยค่ะพอเราคบไปนานๆเนี่ยเราสังเกตได้นะคะให้สังเกตตัวเองค่ะเจ้าหน้าที่ทำตั้งสตินะคะสังเกตตัวเองอันนี้เป็นประโยชน์สำหรับชีวิตเราทั้งชีวิตเลยค่ะสังเกตว่าพอเราคุยกับใครแล้วเนี่ยเราได้มุมความคิดที่มันบวกมันดีมันเกิดปัญญามันทำให้เกิดประโยชน์กับเราในอนาคตหรือเปล่ากำลังพูดถึงประโยชน์หรือพอเราครบแล้วเนี่ยเราเจอใครปุ๊บเนี่ยเรามองทุกคนในแง่ร้ายหมดเลยเรามองคนไม่ดีอ่ะนั่นคือหัวใจของเรามันต่ำลงนี่ก็เราพูดถึงเรื่องของจิตมันตกนะคะจิตมันตกแปลว่ามันไม่ได้แปลว่ามองทุกคนถูกนะคะจิตมันตกไม่ได้แปลว่ามองทุกคนถูกแต่มันคือมองโลกตามความเป็นจริงแล้วเข้าใจอย่างเช่นเราเจอคนเป็นบ้ามีคนมาถามเราว่าเหมือนมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วค่ะในตู้เย็นที่วัดคุณยายชีค่ะอยู่ในวัดคุณยายชีอยู่ในวัดแกก็พยายามที่จะมองโลกในแง่ดีสวัสดีค่ะคุณวันชัยแกก็จะพยายามมองโลกในแง่ดีคุณยายชีเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีแหละเพราะเราสอนเอาไว้อย่างนั้นแต่ด้วยการตีความหมายอะไรหลายๆอย่างเนี่ยแกก็ไม่ได้อะค่ะของในตู้เย็นมันหายเราก็เลยถามว่าของอันเนี้ยมีใครเห็นบ้างอันดับแรกคนเราเนี่ยโดยธรรมชาติลองคิดตามนะคะเรามักจะไม่ค่อยฟังสิ่งที่เราได้ยินแล้วเราตอบตรงๆแต่เรามักจะปรุงแต่งไวมากโดยที่เราไม่รู้ตัวยกตัวอย่างเช่นถามว่าใครเห็นของในตู้เย็นบ้างคำถามนี้คำตอบที่ต้องการคือเห็น
กับไม่เห็นเท่านั้นแต่ไอ้คนฟังเนี่ยโอ้ยจะไปคิดอะไรมากมายของก็ยังไม่ได้บอกนะว่าของมันหายอ่ะยังไม่ได้พูดเลยค่ะจะไปคิดอะไรมากมายช่างมันเถอะยกให้เขาไปเลยเห็นไหมคะนี่คือระบบความคิดของมนุษย์ซึ่งถ้าเราไม่ได้เรียนอภิธรรมหรือเราไม่ได้เรียนเกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยเราจะไม่เข้าใจคำว่าสังขารปรุงแต่งจิตมันปรุงแต่งไวมากค่ะเราไม่ทันความคิดเราเลยว่าเราเนี่ยกำลังคิดอะไรอยู่เคยเป็นไหมคะส่วนใหญ่เนี่ยคนที่คุยกันชอบเป็นแบบนี้ชอบคิดแทนตอนนี้เนี่ยหลายคนที่อยู่รอบตัวอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยเริ่มเป็นละไม่ใช่เป็นแบบนี้นะเริ่มมองเป็นเริ่มเข้าใจแล้วว่าการมีสติในการฟังคือแบบไหนการมีสติในการฟังคือแบบไหนแล้วมันได้บุญนะมีสติในขณะที่พูดมีสติในขณะที่ฟังมีสติในขณะที่เห็นน่ะเขาเรียกวิปัสสนาค่ะมันเห็นตามความเป็นจริงบางทีเนี่ยอย่างของในตู้เย็นเนี่ยยกตัวอย่างว่าเนี่ยใครเห็นของในตู้เย็นนี้มั่งโอ้ยอาจารย์ยกให้เขาไปเถอะสาธุขอให้เขาไปใช้อย่างมีความสุขบอกยายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องสติเดี๋ยวหาว่าเราเรื่องมากอีกเพราะจิตมันไม่ละเอียดไงคะเราจงเห็นของที่มันละเอียดกับของที่มันหยาบไหมคะของที่มันละเอียดมันก็จะค่อยๆเห็นนิดตามความเป็นจริงละเอียดกับเรื่องมากไม่เหมือนกันเรื่องมากนี่อาจจะไม่ละเอียดอาจจะเกิดจากความคิดปรุงแต่งแต่คำว่าละเอียดเนี่ยมันต้องตรงตามความเป็นจริงก็เลยบอกยายเดี๋ยวก่อนยายอย่าเพิ่งอนุโมทนาบุญเพราะว่าคำว่าอนุโมทนาบุญเนี่ยหมายถึงยินดีในบุญที่เขาทำอนุโมทนาแปลว่ายินดีพอยินดีในบุญที่เขาทำดีใจด้วยอนุโมทนามุทิตาก็คือยินดีแต่ว่ามุทิตาเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นบุญสมมุติว่าเขาได้ลูกเขาได้ตำแหน่งเขามีความสุขกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราต้องหัดอนุโมทนาต้องหัดมุทิตาคือต้องยินดีในความเป็นของเขาอะค่ะอย่าไปอิจฉาแค่นี้ท่านญาติธรรมคะจิตเราก็สูงขึ้นมหาศาลละเราดูใครก็กำลังทำอะไรอยู่ถ้าเขามีปัญหาช่วยแก้ไขถ้าเขาได้ดียินดีกับเขาอย่าไปทำลายค่ะแล้วเราก็ต้องดูได้ว่าสิ่งที่เราตัดสินใจทำจุดหมายของเราเนี่ยมันไปขัดประโยชน์วัตถุประสงค์ของคนอื่นเขาหรือเปล่าไม่ใช่เอาแต่ได้เนี่ยภาษาบ้านเราเขาเรียกเอาแต่ได้คนที่เอาแต่ได้ก็คือคนที่ทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้สนใจว่าใครจะเสียหายบ้างเอาแต่ผลประโยชน์ของตัวเองเป็นใหญ่เป็นที่ตั้งเขาเรียกว่าคนเอาแต่ได้หรือภาษาบ้านเราเรียกคนเห็นแก่ตัวเราจะบอกว่าเรามีสิทธิ์ชีวิตของเราเราทำไงก็ได้อันนี้เป็นสิ่งที่พูดถูกต้องเพราะว่ากรรมของใครใครก็รับอยู่แล้วแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยไอ้กรรมที่ทำอยู่เนี่ยมันเบียดเบียนคนอื่นขนาดไหนมันทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือเปล่าเขามีจุดหมายเหมือนกันคุณต้องถามปกติเนี่ยตัวเองอาจจะคนอื่นบางทีไม่เข้าใจนะคะเหมือนละลาบละล้วงแต่ความจริงที่ถามจุดหมายเนี่ยเพื่อที่เราจะไม่ไปขวางเขาบางทีเนี่ยถามคนนั้นถามคนนี้ว่าเขากำลังจะทำอะไรคิดจะทำอะไรที่อยู่ใกล้คนอยู่ใกล้ตัวเนี่ยจะถามเพราะอะไรเพราะว่าเราจะได้ไปขวางทางเขาถามเพื่อที่จะหลบทางให้ไม่ได้ถามเพื่อที่จะขัดขวางแต่โดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันมีนิสัยชอบขัดขวางคนอื่นก็เลยระแวงคิดว่าคนอื่นเนี่ยจะทำเหมือนตัวเองปัญหามันมีอยู่ตรงนี้มันก็เลยคุยกันไม่รู้เรื่องคิดว่าเราถามเนี่ยเพื่อที่จะขัดขวางอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวเองนิสัยแบบนั้นเนี่ยคะพอเราถามปุ๊บเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อที่จะต้องการสนับสนุนโดยเจตนาของชีวิตที่เกิดมาณวันนี้เนี่ยอยากจะบอกท่านญาติธรรมทุกๆท่านว่าอาจารย์ธรรมวรีไม่ได้มีเงินทองมากมายแต่พอที่จะมีกำลังของสติปัญญามีกำลังของประสบการณ์ทีนี้ก็จะถามคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาหาเราว่าเขาต้องการอะไรให้เราช่วยอะไรได้บ้างถ้าเราช่วยอะไรได้เราก็ยินดีที่จะช่วยเราก็มีประสบการณ์ให้เราประสบการณ์ให้เราช่วยเหลือแนะนำอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าใครที่ฟังคำแนะนำของอาจารย์ธรรมวรีไปแล้วไม่ทำตามไม่โกรธค่ะไม่โกรธเลยเพราะทุกคนมีสิทธิ์เลือกอย่างเราเองเนี่ยเราจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยใช่ไหมคะเราจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเรายังต้องถามหลายๆคนเลยแล้วเราก็มาคัดกรองให้มันตรงกับบุคลิกของเรา
ให้เราเนี่ยทำสิ่งนั้นได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันนี้ครูต้องให้สิทธิ์เขาเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยตัวเองก็จะให้เกียรติทุกคนในการที่จะตัดสินอะไรนะคะเพราะฉะนั้นการพอยินดีเนี่ยเป็นบุญใหญ่มหาศาลอย่าดูถูกนะคะกำจัดกิเลสนะคะเรายินดีในความสำเร็จของคนอื่นแม้กระทั่งเขาถูกชมว่าเก่งเขาถูกชื่นชมอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยให้เราเนี่ยน้อมใจไปยินดีในสิ่งที่เขาได้รับความชมอย่าไปเฮ้ยไม่เห็นเก่งเลยเฮ้ยอย่างงู้นเฮ้ยอย่างงี้ไม่เป็นอาจารย์ทวีฝึกมาแล้วค่ะไม่เป็นแน่นอนไม่ได้เคยอิจฉาใครเลยไม่รู้ว่าจะอิจฉาใครไปเพื่ออะไรบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่คนเองบางคนก็เข้าใจตัวเองผิดคิดว่าเราเนี่ยจะไปอิจฉาจะไปมันนึกถึงขอโทษนะคะต้องขออภัยอาจจะพูดรุนแรงนิดนึงนะคะนึกถึงสุนัขที่หวงกระดูกนึกถึงแมวที่หวงก้างหรืออะไรก็แล้วแต่ที่หวงกันนะคะคือไก่เนี่ยเขาก็จะหวงข้าวเปลือกมากกว่าพลอยสุนัขก็จะหวงชิ้นเนื้อหวงกระดูกทีนี้เนี่ยเดี๋ยวลืมว่าเราเป็นมนุษย์เราไม่ได้ต้องการกระดูกมาทำอะไรเราไม่ได้เห็นคุณค่าของกระดูกนั้นเลยแต่ทีนี้เนี่ยสุนัขเองเนี่ยเขาไม่เข้าใจอะค่ะเขาคิดว่าเราเนี่ยต้องการกระดูกของเขาเขาก็หวงของเขาจนเขาแบบหน้ามืดตามัวจนไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยคืออะไรอย่างนั้นนะคะขอบคุณมากค่ะมีผู้ติดตามอยู่ด้วยนะคะก็จึงไม่รู้ว่ามีสิ่งที่ตัวเองเนี่ยควรทำคืออะไรบางครั้งเราคิดไปเองเราคิดว่าเราเนี่ยหวงอะไรคนอื่นเขาจะมาแย่งเราอ่ะมันนึกถึงอยู่สิ่งหนึ่งค่ะท่านยติธรรมอวิชชาอวิชชาเนี่ยก็คือเป็นกิเลสตัวหนึ่งซึ่งมันนอนเนื่องอยู่ในขันธ์สันดานมันอยู่ในกิเลสที่ละเอียดที่สุดของจิตเขาเรียกว่าอนุสัยกิเลสอนุสัยกิเลสเป็นกิเลสอย่างละเอียดมันจะบังไม่ให้เราเนี่ยมองเห็นตามความเป็นจริงที่เราทะเลาะกันอยู่ทุกวันเนี้ยเถียงกันอยู่ทุกวันเนี้ยมันเกิดขึ้นจากอำนาจของอวิชชาอวิชชาที่มันเกิดขึ้นนะคะที่มันอยู่ในใจของเรามันไม่เท่ากันไม่ใช่ว่าอาจารย์ธรรมบุรีไม่มีอวิชชานะคะทุกคนมีอวิชชาคือกิเลสเนี่ยมันมีอยู่3ระดับค่ะระดับหยาบระดับกลางระดับละเอียดไอ้ตัวระดับละเอียดเนี่ยอวิชชาเนี่ยมีทุกคนเลยถึงบางทีเนี่ยคนที่ไปเกิดเป็นพรหมเองเนี่ยก็ยังมีอวิชชาอยู่จิตเนี่ยสงบจากนิวรณ์จนเกิดปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานเกิดฌานขึ้นมาคงไอ้เจ้าตัวนิวรณ์เอาไว้แต่อวิชชาก็ยังอยู่นี่ไงคะที่พุทธเจ้าของเราเนี่ยเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์นะและพระองค์ทรงเห็นว่านี่ไม่ใช่ทางหลุดพ้นนะคะภูเรือสวยค่ะคุณป้าอรวรรณนี่คือทางหลุดพ้นเพราะว่าทางหลุดพ้นเนี่ยมันไม่ใช่การทำฌานเพราะตัวอวิชชาเนี่ยมันอยู่อวิชชาเนี่ยถ้าเกิดเปรียบเสมือนกับสิ่งของเนี่ยมันคือมันบังมันทำให้จิตใจของเราเนี่ยมองสิ่งที่ผิดเป็นถูกมองเห็นสิ่งที่ผิดเป็นถูกค่ะอย่างเช่นเรามีอคติเรารู้สึกเกลียดอะไรบางสิ่งบางอย่างเราไม่ชอบพอเราเห็นสิ่งนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเกลียดทันทีเลยนี่คือมันเกลียดด้วยกิเลสตัวเก่าของเราอวิชชาที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วแล้วมันก็เกลียดอีกแต่วันหนึ่งถ้าเรามีสติเราฝึกสติบ่อยๆฝึกสติบ่อยๆฝึกสติบ่อยๆจนจิตของเราเนี่ยมันมีกำลังของสติเนี่ยจะเป็นตัวเดียวเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตชนิดเดียวชนิดแรกที่จะแหวกอวิชชาออกมาเมื่อสติแหวกอวิชชาออกมาได้แล้วเนี่ยเห็นตรงตามความเป็นจริงเนี่ยสิ่งนี้จึงเรียกว่าปัญญาพุทธเจ้าจึงตรัสว่าปัญญาเป็นแสงสว่างอย่างยิ่งเมื่อสติเนี่ยมันเกิดขึ้นมาปุ๊บมหัศจรรย์ยิ่งนักคือปัญญาคืออวิชชาดับนี่คือเคล็ดลับของความสุขในพุทธศาสนา
ถ้าสติเกิดเมื่อไหร่เอาวิชาดับไอ้ที่เรามองเห็นทุกอย่างไม่ตรงตามความเป็นจริงอ่ะมันจะหายไปหมดเลยค่ะหายไปขณะเดียวนะแต่ถ้าเราไม่รักษาใจของเราไว้ที่พูดถึงเรื่องของการคบคนนะคะในการเดินทางไปทอดพระป่าไปทอดกฐินที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องขออนุโมทนาทีมนะคะคณะของพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโลนะคะที่เดินทางไปถึง3คันรถบัสนะคะไม่รู้ว่าตอนนี้ตื่นกันหรือยังน่าจะถึงดึกกว่าเพราะว่าสุพรรณเลยอุทัยไปอีกค่ะแล้วออกช้ากว่านะคะไม่รู้ตื่นกันมาหรือยังก็เรียกว่าการมีกัลยาณมิตรนี่แหละค่ะมันทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะรักษามันทำให้เราสามารถที่จะรักษาใจของเราเอาไว้ได้คำว่ารักษาใจแปลว่าคำว่ารักษาใจเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าต้องให้ใจของเราเนี่ยมันมีความสุขนะคะแต่คำว่ารักษาใจเนี่ยหมายถึงว่าเรารักษาใจของเราให้เป็นกุศลความสุขบางอย่างมันไม่จำเป็นจะต้องหัวเราะเริงร่าเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอไปแต่ความสุขบางอย่างเนี่ยมันละเอียดลึกซึ้งมากกว่าการหัวเราะความเบิกบานที่เกิดขึ้นอย่างเช่นความสุขในฌานความสุขในพุทธศาสนาโดยเฉพาะความสุขคำว่าพระนิพพานเนี่ยคือความสุขที่ไม่มีกิเลสมาปรุงแต่งคือความสุขที่ไม่มีกุศลมาปรุงแต่งคือไม่มีทั้งกุศลแล้วก็ไม่มีทั้งอกุศลมาปรุงแต่งความสุขนั้นหรือมองอีกอย่างนึงความสุขของพุทธศาสนามีอยู่2แบบความสุขก็คือความไม่ทุกข์นั่นเองความไม่ทุกข์เกิดขึ้นได้2อย่างคือ1เป็นกุศล2ไม่มีทั้งกุศลและอกุศลความสุขเนี่ยมีอยู่2อย่างพระนิพพานเนี่ยเป็นความสุขที่ไม่มีกุศลปรุงแต่งแล้วก็ไม่มีอกุศลปรุงแต่งแต่พระนิพพานเนี่ยเข้าถึงได้โดยการมีกุศลเป็นฐานในอำนาจของโพธิปักขิยธรรมเนี่ยค่ะพระนิพพานต้องมีกำลังของกุศลแรงกล้ามากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยอย่างเช่นเมื่อวานเดินทางไปที่วัดป่าจริยธรรมเนี่ยการเดินทางเนี่ยมีญาติธรรมมีมิตรสหายมีพี่น้องกัลยาณมิตรเดินทางไปด้วยเนี่ยการเจอกันด้วยจิตที่เป็นบุญสติเนี่ยมีอยู่2แบบการฝึกสติที่เป็นสมถกรรมฐานเขาเรียกว่าอนุสติ10ในกรรมฐาน40กองเนี่ยมี10อย่างเลยเขาเรียกอนุสติ10ส่วนการมีสติแบบวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเขาเรียกว่าการเจริญสติปัฏฐาน4มันใช้สติทั้งคู่ค่ะแต่ว่าสติ2อย่างเนี้ยมันอยู่คนละเวลาถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำสมถกรรมฐานหรือการยกจิตเราขึ้นสู่อารมณ์ให้มันเป็นกุศลเนี่ยสติก็คือชื่อของกุศลอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างไปว่าเราเนี่ยมีกัลยาณมิตรแล้วพูดคุยกันทำให้เราเกิดปัญญาบางคนเนี่ยไม่เคยละเอียดก็ละเอียดลึกซึ้งขึ้นบางครั้งเนี่ยตัวเองไปเจอคนบางคนเนี่ยหยาบอะค่ะบางทีเราไปเจอคนที่หยาบอ่ะพอเรามีความคิดที่ละเอียดแล้วมันเป็นกุศลน่ะพอเราคิดแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ทุกข์อะไรมันคิดแล้วมันทำให้เราเกิดปัญญามันคิดทำให้เราเกิดความรอบคอบขึ้นแต่คนนั้นกลับมาสอนเราว่าอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าไปรอบคอบแบบนั้นคิดอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แหละเราไม่เคยไปห้ามใครถ้าใครเขามีอุปนิสัยคือจริงๆแล้วจริตมนุษย์เนี่ยมันมีหลายแบบมันมีทั้งเจเดของคนที่มีอุปนิสัยละเอียดหรือบางคนที่มีอุปนิสัยหยาบเราจะไปบังคับให้คนที่มีอุปนิสัยหยาบเนี่ยละเอียดก็ไม่ได้หรือเราจะบังคับให้คนที่มีอุปนิสัยละเอียดเนี่ยให้เขาหยาบเหมือนกับเราก็ไม่ได้คำว่าเคารพกันเนี่ยมันจึงต้องใช้เลยค่ะเป็นมารยาทอยู่ร่วมกันในสังคมตัวเองจะไม่เคยที่จะไปบอกว่าคุณควรเป็นยังไงคุณต้องเป็นยังไงจะดูก่อนอันดับแรกอ่ะนั่งอยู่ตรงเนี้ยฉันคือใครก่อนฉันคือใครอ่ะวัดภูจวงพระอาจารย์แต่งตั้งให้เป็นวิปัสสนาจารย์ประจำวัดแต่งตั้งให้ดูแลนู่นดูแลนี่
ดูเลยค่ะต้องทำอะไรบ้างตามหน้าที่ที่ครูบาอาจารย์มอบหมายอันไหนไม่ใช่หน้าที่เราต้องขออนุญาตก่อนก้าวก่ายเขาหรือเปล่าไปทำเกินหน้าที่ก็ไม่ได้อันนี้คือสติอันนี้คือสติระลึกอยู่ในคำสอนของครูบาอาจารย์ในพระสงฆ์คือคำว่าสติเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ในปัจจุบันแต่มันก็ระลึกถึงความดีระลึกถึงบุญอุปสมานุสติระลึกถึงผลของความดีระลึกอะไรที่มันระลึกอะค่ะระลึกแต่สิ่งที่ดีๆอะระลึกแล้วมันดีอะอันนี้เรียกว่าสติเท่านี้นะคะยังไม่ต้องเจริญสติปัฏฐาน4เลยค่ะไม่ตกนรกแล้วทำไมถึงไม่ตกนรกโดยสภาวะธรรมเนี่ยพุทธศาสนาของเราเนี่ยสอนเรื่องเหตุผลโดยสภาวะธรรมแล้วเนี่ยเมื่อจิตเนี่ยเกาะอยู่ในสติที่ระลึกไปในอดีตไม่ว่าจะเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติจาคานุสติสติต่างๆเทวตานุสติสติต่างๆเหล่านี้เนี่ยเมื่อระลึกได้แล้วเนี่ยจิตมันก็จะไม่โกรธไงสมาธิเนี่ยเป็นที่ตั้งของกุศลสมาธิเป็นที่ตั้งของบุญกุศลเมื่อสมาธิเกิดแล้วเนี่ยจิตก็คือไม่มีนิวรณ์นิวรณ์มีอะไรบ้างนิวรณ์มีกามฉันทะพยาบาทวิจิกิจฉาอุทธัจจะกุจกุจจะแล้วก็ความฟุ้งซ่านรำคาญจากอุทธัจจะกุจกุจจะแล้วมีอะไรกันนะวิจิกิจฉาถีนมิทะมีทั้งหมดอยู่5อย่างถ้าจิตมีสมาธิแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีนิวรณ์นิวรณ์คือจิตที่มันมีอกุศลอยู่ระดับกลางไอ้เจ้าตัวนิวรณ์นี่แหละค่ะที่มันพัฒนามาสู่ความเป็นอคติอคติก็มีนิวรณ์นี่แหละเป็นฐานทีนี้จิตมันมีสมาธิอ่ะอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนิวรณ์มันดับเมื่อนิวรณ์มันดับแล้วเนี่ยการมองโลกเนี่ยถึงมันจะไม่ตรงตามความเป็นจริงแต่มันก็มองโลกแบบเป็นกุศลมันก็ยังไม่บาปบางทีไม่ตรงนะคะคือตรงตามความเชื่อเชื่อว่าแบบนี้มันดีเชื่อว่าแบบนี้มันดีทำมองตามด้วยความเคารพเหมือนกับคนที่มีครูบาอาจารย์เป็นที่ตั้งเราไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์บอกเนี่ยมันผิดหรือมันถูกกันแน่แต่ว่าเรามีความมั่นใจในความเป็นครูบาอาจารย์ของเราเราจึงทำตามมันไม่รู้พอทำตามไปแล้วเนี่ยมันถึงจะเข้าใจอย่างที่เคยได้อธิบายเรื่องของธุดงควัตอยู่ข้อหนึ่งทุกวันนี้มีประโยชน์มหาศาลกับอาจารย์ธรรมวลีเลยนะอยู่ในที่ที่ท่านจัดไว้ให้เป็นวัดตอนที่เดินทางกลับมาที่วัดภูจวงเนี่ยพระอาจารย์ก็เปิดเกี่ยวกับสารคดีที่พูดถึงเรื่องของพระสงฆ์ในนิกายต่างๆท่านก็พูดถึงข้อวัดข้อนี้อยู่ด้วยคือข้อวัดข้อนี้เนี่ยเมื่อเราถือแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเป็นคนเรื่องน้อยมากอย่างเช่นเราไปอยู่ที่ไหนปุ๊บเนี่ยเคยไปอยู่ที่หนึ่งเรียกว่าตั้งใจเอาไว้ก่อนที่จะไปอยู่แล้วอะว่าจะไม่เรียกร้องอะไรเขามีอะไรให้เราเนี่ยเราก็จะอยู่อย่างนั้นตั้งใจไว้แบบนั้นจะไม่เรื่องมากใครจะมาบริการหรือไม่บริการหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะไม่เรียกร้องอะไรทั้งสิ้นตั้งใจเอาไว้แบบนั้นงานนั้นไปบรรยายด้วยหูปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางท่านเจ้าวาดเองเนี่ยก็น่าจะบอกให้คนเนี่ยช่วยดูแลช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่างานก็ยุ่งกันหมดอ่ะก็วิบากกรรมอ่ะก็มีที่กางเต็นท์ให้มีห้องมีที่กางเต็นท์ให้แต่ว่าอุปกรณ์ในการนอนเนี่ยไม่มีอะไรเลยหมอนก็ไม่มีแล้วเราเองเนี่ยเราก็ลืมไปว่าเราเนี่ยตั้งใจเอาไว้ว่าเราจะดูแลตัวเองปรากฏว่าไม่มีอะไรเลยค่ะแล้วเราก็ตั้งสัจจะไว้ด้วยว่าเราจะไม่ขอบางคนก็เลยคิดอย่างนี้ที่จะพูดเรื่องนี้เพราะบางคนก็จะคิดว่าอ้าวก็แค่ขอเองมันจะไปยากอะไรล่ะทำไมถึงไม่ขออย่างเงี้ยคือบางทีเนี่ยการฝึกฝนจิตใจเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรท้าทายเพื่อที่จะฝึกอันนี้ไม่ได้มาบ่นเจ้าอาวาสนะคะแต่ว่ากำลังจะบอกว่าเรากำลังฝึกจิตใจของเราเนี่ยต่อสัจจะที่เราตั้งไว้ไม่มีหมอน
นะอยู่ที่นั่นหลายวันพอสมควรไม่มีหมอนมีเต็นท์ก็อยู่มันอย่างนั้นนะคะอยู่มันจนหมดคอร์สที่มาเล่าตรงนี้เนี่ยกำลังจะบอกว่าทุกครั้งเนี่ยที่มาเล่าเรื่องอะไรเนี่ยมันคือเล่าในสิ่งที่เราทำสำเร็จเราเจอปัญหาอะไรมาแล้วเราผ่านมันมาได้ยังไงบางคนเนี่ยก็ไม่รู้วิธีที่จะผ่านมันก็จึงต้องเอาเล่าแล้วไอ้ปัญหาเนี่ยมันไม่มีเรื่องอะไรดีหรอกค่ะปัญหาเนี่ยมันมีแต่เรื่องไม่ดีทั้งนั้นน่ะพอเล่าเรื่องดีๆเล่าเรื่องประสบความสำเร็จก็หาว่าเราเนี่ยพูดโม้อวดตัวเองโอ้อวดระฆังไม่ดีตีตัวเองเป็นระฆังผีอะไรเราก็ไม่ชมตัวเองพอเราไม่ชมตัวเองเราก็ต้องเล่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาเพื่อจะให้คนเห็นประสบการณ์ของเราว่าเรามีประสบการณ์แบบเนี้ยแล้วเราเจอแบบเนี้ยแล้วเราผ่านมันยังไงเราผ่านมันยังไงอันนี้ต่างหากที่ต้องการจะสื่อให้เพราะคิดว่าประสบการณ์บางอย่างอย่างเช่นในพระไตรปิฎกเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยก็จะทรงยกวันนี้ทำไมพี่มาช้าล่ะคะพี่ต๋อมสวัสดีค่ะนะคะคือพระไตรปิฎกเนี่ยสังเกตไหมคะว่าพระพุทธองค์เนี่ยจะทรงยกแม้กระทั่งเรื่องในอดีตชาติด้วยซ้ำเรื่องในอดีตชาติของพระพุทธองค์เนี่ยว่าชาติเนี้ยพระองค์เกิดเป็นอะไรเพราะด้วยกรรมนี้คนนี้เกิดเป็นอะไรเพราะกรรมด้วยแบบนี้จากที่ประสบการณ์โดยตรงทีนี้เราเองเนี่ยถ้าเรามีประสบการณ์ตรงเนี่ยบางอย่างเนี่ยที่เราทำไปแล้วเนี่ยมันผิดพลาดอ่ะมันทุกข์เราก็มาเล่าให้ฟังว่าอย่าไปทำแบบนี้นะมันทุกข์แล้วเราทำยังไงล่ะมันถึงผ่านความทุกข์ตรงนั้นมาได้เจอคนแบบเนี้ยเดี๋ยวไปจิตตกเสียเวลาคุณต้องยกจิตขึ้นมานะอันนี้แหละค่ะคือประสบการณ์เราทำยังไงกับสิ่งที่เราได้พบเราทำยังไงกับสิ่งที่เราได้เจอเพื่อที่ให้กัลยาณมิตรของเราในการฟังรายการวิทยุเนี่ยจะได้ประโยชน์สูงสุดกิเลสมีอยู่3ระดับมีอยู่3ระดับอวิชชาเนี่ยมันบังทำให้เราเนี่ยสวัสดีค่ะแม่คำปูนมันบังให้เราเนี่ยไม่เห็นกิเลสตัวเองเพราะฉะนั้นคนไม่เห็นกิเลสตัวเองเนี่ยมันพูดไม่ได้ยิ่งเราไปพูดเท่าไหร่เนี่ยมันไปจี้กิเลสเขาอะงานที่ทำยากที่สุดคืองานสอนวิปัสสนากรรมฐานเพราะงานอื่นเนี่ยอย่างเช่นงานขายของเนี่ยขายรถเบนซ์เนี่ยแพงแค่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเขาต้องการเนี่ยเขาก็ยอมซื้อเขาอยากจะมีตำแหน่งหน้าที่เขาอยากจะมีอะไรเนี่ยเขายอมค่ะเพราะมันตรงกิเลสแต่ว่างานที่เกี่ยวกับวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันบางทีเนี่ยใจมันต้องการแต่ว่ามันมีกิเลสอยู่อ่ะมันขัดกับกิเลสของเขาเนี่ยมีปัญหาทันทีเลยค่ะท่านญาติธรรมสวัสดีค่ะเจ๊เฮงตื่นแล้วเหรอคะถึงกันกี่โมงนะคะเจ๊เฮงนี่ก็คือสมาชิกจากวัดท่าพญาจักรนะจากสุพรรณบุรีที่ไปงานกฐินด้วยกันเจอกันอยู่ที่นู่นนะคะก็เป็นญาติธรรมทางสุพรรณบุรีที่เรียกว่าทีมสุพรรณบุรีมีแต่คนชมนะคะเจ๊เฮงนะคะมีแต่คนชมว่าญาติธรรมทางสุพรรณบุรีเนี่ยเรียกว่ามีกัลยาณมิตรค่ะคือท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโลคือจริงๆแล้วผู้นำมีความหมายถ้าเกิดว่าเราเจอครูบาอาจารย์ที่ท่านเมตตาแล้วก็ท่านสอนเราดีๆเนี่ยเราไปที่ไหนก็จะเป็นที่รักเพราะท่านบอกเราไงสอนเราอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มุมมองต่างๆเนี่ยเราได้จากผู้นำแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเจอผู้นำที่อคติมองคนในแง่ร้ายก็จะเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายหมดนำความคิดในการพูดทางลบอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติตัวเองอยู่กับใครเนี่ยก็จะบอกเลยว่าถ้ามันเป็นความดีของคนอื่นเนี่ยให้เราเนี่ยยินดีความดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าบางสิ่งบางอย่างทุกคนในโลกมนุษย์ใบนี้อย่าลืมนะคะว่าไม่ใช่คุณคนเดียวที่มีจุดหมายคนอื่นเขาก็มีจุดหมายถ้ามันมีการไขว้กันระหว่างจุดหมายเนี่ยมันก็ต้องหาจุดร่วมสงวนจุดต่างแล้วค่ะเราคงปล่อยมันผ่านไปไม่ได้ยิ่งจุดหมายที่มันสำคัญมันอาจจะเป็นจุดหมายย่อยที่มันจะไปสู่จุดหมายใหญ่บางทีเนี่ยบางคนเนี่ยเขามีจุดหมายที่ใหญ่จุดหมายที่กว้างไกลกว่านั้นแต่ที่เขาทำอยู่เนี่ยมันเป็นเพียงแค่จุดหมายย่อยๆแต่ไอ้จุดหมายย่อยไม่ผ่านจุดหมายใหญ่ก็ไม่สำเร็จนะคะถ้าจุดหมายย่อยไม่ผ่านเนี่ยจุดหมายใหญ่ก็ไม่สำเร็จดังนั้นเนี่ยเราต้องทำจุดหมายย่อยให้มันสำเร็จเป็นแบบนั้นนะคะวันนี้พูดไปพูดมาก็อยู่แค่เรื่องอวิชชาแล้วไม่ได้ไปไหนเลยค่ะเพราะอะไรนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าอะค่ะว่าพระองค์เนี่ยทรงสอนให้เราเนี่ยเห็นทุกข์แล้วคนเนี่ยค่ะเอาแค่ข้อแรกข้อเดียวค่ะ
ที่จะเห็นทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคำว่าทุกข์ในที่นี้เนี่ยหมายถึงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายคือความเปลี่ยนแปลงของขันธ์ 5น่ะความทุกข์ในที่นี้เนี่ยหมายถึงความเปลี่ยนแปลงในขันธ์ 5แล้วคนเนี่ยไม่เข้าใจความเปลี่ยนแปลงในขันธ์ 5เพราะว่าเกิดอุปทานไอ้เจ้าตัวอุปทานที่มันไม่เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของขันธ์ 5ว่าขันธ์ 5เป็นอนัตตานี่แหละมันทำให้เราเป็นทุกข์ฟังแล้วยากนะคะนะคะฟังแล้วยากแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากถ้าเราจะทำความเข้าใจกับมันดังนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวสมาธิเนี่ยค่ะท่านญาติธรรมเจ้าตัวสมาธิเนี่ยมันจึงมีความสำคัญเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานอะไรก็แล้วแต่เราดูได้เลยค่ะคนไหนที่ทำงานแบบมีสมาธิคำว่ามีสมาธิก็คือคนที่มีใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำอย่างมีระบบคนมีสมาธิคือคนที่มีจิตใจจดจ่อกับสิ่งที่ทำอย่างมีระบบเมื่อคนที่มีจิตใจจดจ่อในสิ่งที่ทำอย่างมีระบบเนี่ยก็จะทำงานไม่พลาดมันจะใส่ใจรายละเอียดนะคะแต่ถ้าเกิดคนที่ทำไปโยนหนุนทำหนุนที่ทำนี่ที่โดดไปโดดมาเนี่ยคนทำงานแบบนี้ทำงานพลาดเยอะค่ะเพราะว่าทำงานไม่ละเอียดพอทำงานไม่ละเอียดปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดปัญหาตามหลังมาเสมอต้องมาตามแก้ไขปัญหาแทนที่ว่าเราจะเดินหน้าไปได้เลยเนี่ยเราเดินหน้าไม่ได้ค่ะเราต้องมาตามแก้ไขปัญหาที่เราสร้างเอาไว้เป็นแบบนั้นนี่คือผลของสมาธิเหมือนกับคนที่ทำงานฝีมือค่ะอย่างเช่นคนทอผ้าคนเย็บผ้าคนวาดรูปทุกคนน่ะที่มีสมาธิเนี่ยเขาจะใส่รายละเอียดในเนื้องานของเขาได้เยอะแล้วก็สร้างสรรค์ต่อยอดงานได้ แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีสมาธิเนี่ยทำสักแต่ว่าทำให้มันผ่านๆไปอะค่ะมันก็ทำได้งานอยู่อาจจะเสร็จเร็วก็ได้แต่ว่าผลงานที่มันจะเป็นที่ชื่นชมหรือมันจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในด้านที่ทำอยู่เนี่ยมันไม่มีหรอกค่ะมันก็แค่ทำผ่านไปเสร็จไปวันๆนึงเสร็จอะไรเงี้ยมันก็คือเสร็จอะค่ะแต่มันอาจจะไม่เรียบร้อยอะค่ะนะคะไอ้ความเรียบร้อยกับความไม่เรียบร้อยเนี่ยอย่าไปดูถูกนะคะมันคือความละเอียดของจิตถ้าเกิดว่าเราทำงานข้างนอกเนี่ยไม่เรียบร้อยอยู่แล้วเนี่ยจิตของเรามันก็จะละเอียดไม่พอค่ะในการที่เราจะอยู่ร่วมกันกับคนอื่นบางทีเราเบียดเบียนคนอื่นบางทีเราก้าวร้าวบางทีเรานิสัยไม่ดีเนี่ยเราไม่รู้ตัวเองเลยว่าเรามีพวกนี้อยู่เพราะมันขาดอะไรมันขาดสติที่ทันปัจจุบันสวัสดีค่ะพี่ปัญญาสติที่ทันปัจจุบันเนี่ยมันคือต้องเป็นสติที่สามารถที่จะมีกำลังพอที่จะทันจิตใหม่ที่มันเกิดขึ้นมาในขณะที่ตาเรากระทบรูปขณะที่หูเรากระทบเสียงขณะที่จมูกเรากระทบกลิ่นมันต้องทันพอเราไม่ทันปุ๊บเนี่ยมันจะวิ่งไปตามหน้าของกิเลสแล้วค่ะในเมื่อจิตของเรามันมีนิวรณ์อยู่ใช่ไหมคะพอมันกระทบปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้าตัวนิวรณ์อะที่เรามีอยู่ก็คือมันอคติอะค่ะมันจะวิ่งขึ้นมาแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมองโลกผิดเพี้ยนจากความจริงการมองโลกผิดเพี้ยนจากความจริงมันเกิดขึ้นจากกิเลสเมื่อเรามองโลกผิดเพี้ยนจากความจริงแล้วเนี่ยเราก็จะคิดชั่วเป็นมิจฉาทิฏฐิเมื่อเราคิดไม่ดีแล้วเนี่ยกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือกระบวนการทำสิ่งต่างๆของเราเนี่ยก็จะเป็นอกุศลคำพูดของเราเนี่ยก็จะเป็นคำพูดอกุศลการกระทำของเราก็จะเป็นการกระทำที่ทำไปด้วยอกุศลเพราะเราขาดสตินั่นเองแต่ถ้าเกิดเรามีสติปุ๊บเนี่ยอย่างที่ได้คุยตั้งแต่เริ่มต้นว่าการมีกัลยาณมิตรเนี่ยเพียงแค่เขาเตือนสติเราเนี่ยให้เราเนี่ยระวังไม่ทำความชั่วบางสิ่งบางอย่างเอ้ยอันนี้มันมากไปไหมอันนี้มันไม่น่านะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราฟังคนที่เขาเป็นบัณฑิตคนที่เป็นกัลยาณมิตรเตือนเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะผ่านพ้นการสร้างกรรมหรือวิบากกรรมที่มันผิดไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยลักมองไม่เห็นกิเลสตัวเองคิดว่าสิ่งที่พูดเนี่ยอย่างเช่นคนที่มีทิฏฐิมานะมากๆเนี่ยก็คิดว่าสิ่งที่ตัวเองคิดเนี่ยมันถูกต้องนะแล้วก็ดึงดันทำในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าถูกเนี่ยโดยที่ไม่ได้สนใจเลยว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันเป็นกุศลหรืออกุศลการพูดผ่านกระบวนการความคิดที่เป็นอกุศลการกระทำผ่านกระบวนการความที่เป็นอกุศลก็คือการทำกรรมอกุศลนั่นเองคนที่เริ่มต้นจากกรรมอกุศลมันไม่มีทางที่จะได้ดีอะค่ะ
ไม่มีกุศลอันไหนเริ่มต้นจากอกุศลกุศลต้องเริ่มต้นที่กุศลเสมออกุศลลงท้ายด้วยบาปเสมอกุศลเริ่มต้นแล้วลงท้ายด้วยบุญเสมอมันต้องเป็นอย่างนั้นโดยธรรมชาตินะคะตอนนี้กี่โมงแล้วคะเนี่ยพูดเพลินเลยนะคะนี่คือข้อแรกอะค่ะข้อแรกเนี่ยทำไมท่านถึงสอนให้เราเนี่ยมีสติเพราะว่ามีสติเนี่ยเป็นการรักษาใจคำว่ารักษาใจไม่ได้แปลว่ารักษาความสุขต้องแยกออกนะคะเพราะบางทีเนี่ยเราเอาความสุขเป็นที่ตั้งแล้วก็บอกเอ้ยฉันไม่มีความสุขฉันไม่เอาหรอกเรื่องนี้ไม่ใช่ค่ะการรักษาใจคือการรักษาจิตให้เป็นกุศลบางอย่างมันก็ไม่ได้มีความสุขเสมอไปอย่างเช่นพระโพธิสัตว์เนี่ยที่สละอวัยวะพระโพธิสัตว์ที่สละชีวิตเนี่ยถามว่าการสละชีวิตมันมีความสุขตรงไหนการสละอวัยวะมันมีความสุขตรงไหนการอุทิศของที่ตัวเองรักบางสิ่งบางอย่างให้กับคนอื่นมันมีความสุขตรงไหนการให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่มีความสุขเลยแต่ความสุขมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการเสียสละสิ่งของเหล่านั้นออกจากตัวไปแต่ความสุขมันเกิดขึ้นจากความภูมิใจที่เราสละมันได้เพราะเรามีอุดมการณ์ที่สูงกว่านั้นอันนี้แหละคือความสุขของบัณฑิตจะมีความสุขที่คนทั่วไปหรือคนที่ไม่มีอุดมการณ์ฟังแล้วไม่เข้าใจเราคาดไม่ถึงมันก็เหมือนกับขออนุญาตนะคะไอ้เจ้าน้ำตาอยู่ข้างๆพอดีมันก็เหมือนกับสุนัขที่ห่วงก้างสุนัขที่ห่วงก้างเนี่ยห่วงกระดูกเนี่ยเขาก็คิดว่าความสุขของเขาเนี่ยหูมากแล้วไอ้กระดูกตัวนี้มันคือที่ตั้งของความสุขของเขาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่คนมองกระดูกของเขาเนี่ยเขาก็จะห่วงของเขามากเลยคนมองกระดูกของเขาเนี่ยเขาก็จะหวงกระดูกมากเลยโอ๊ยจะมาเอาของฉันหรือเปล่าแต่ความจริงเนี่ยคนเขาอาจจะไม่ได้เห็นคุณค่าของกระดูกที่คุณฆ่าไปเลยเพราะไอ้ความกิเลสไอ้เพราะว่าเราเนี่ยขาดปัญญาไงคะเราจึงตีความหมายของคนอื่นเนี่ยผิดเราคิดว่าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยทุกคนจะต้องการหมดแต่ถ้าเรามองแบบมีสติหรือถ้าเรามองแบบมีสมาธิเนี่ยทุกคนเนี่ยเขาจะมีจุดหมายของชีวิตของตัวเองเหมือนกันหมดเลยไปดูเขาค่ะว่าเขามีจุดหมายอะไรแล้วเขาจำเป็นต้องเอาสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยไปทำอะไรหรือเปล่าบางทีมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราเลยเพียงแค่เราเดินสวนทางกันเหมือนกับคนเดินทางไปเชียงใหม่อีกคนนึงก็จะไปน่านต่ออีกคนนึงก็จะขึ้นเชียงรายอีกคนนึงก็อาจจะลงที่ใต้ดังนั้นเนี่ยการเดินทางไปเจอกันเชียงใหม่เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องไปที่เดียวกันทั้งหมดคุณมีสตินิดนึงคุณถามคนนิดนึงว่าเขาจะไปไหนถ้าเขาไม่ได้เดินร่วมทางกับคุณคุณไม่ต้องบอกเขามาทางเดียวกับคุณสมมติว่าเขาบอกว่าเฮ้ยฉันวันนี้ฉันมาเชียงใหม่แต่ว่าพรุ่งนี้ฉันจะลงใต้แต่คุณจะขึ้นไปทางเชียงรายอ่ะคุณจะบอกเฮ้ยมันไม่ได้นะคุณกำลังทำผิดคุณไปอย่างนั้นไม่ได้คุณเอาเชียงรายของคุณเป็นที่ตั้งอ่ะแล้วคุณก็บอกคนที่เขาจะลงใต้ว่าเขาผิดไม่ได้เขาก็ถูกของเขาเราก็ถูกของเราอันนี้คือมุมมองตามหลักพุทธศาสนาเขาเรียกว่ามองโลกอย่างวิพัฒนาวาทนะคะคำว่าวิพัฒนาวาทเนี่ยคือแยกแยะแยกแยะเป็นเรื่องๆแยกแยะเป็นคนๆแยกแยะเป็นส่วนๆไปอย่าเอาทุกอย่างไปปนกันแล้วก็อย่าเอาเราเป็นที่ตั้งของมาตรฐานในการมองคนอื่นเอาพระธรรมกับพระวินัยค่ะเป็นที่ตั้งในการมองทุกอย่างรอบตัวอย่างตัวเองก็จะใช้หลักมหาประเทศ4นะคะจริงๆแล้วพุทธเจ้าเนี่ยก็จะมีหลักของพระวินัยอยู่ในหลักของมหาประเทศนะคะมหาประเทศก็คือการพูดในสิ่งที่พระองค์ทรงอนุญาตหรือทรงไม่ได้อนุญาตเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเองเอามาประยุกต์ใช้ก็คือสิ่งใดที่มันขัดสิ่งใดที่มันไม่ควรเราดูแล้วสิ่งนี้มันไม่ควรอ่ะแต่ว่ามันไม่ขัดกับสิ่งที่ควรไม่ขัดกับสิ่งที่ควรสิ่งนั้นควรมันไม่ขัดอ่ะมันเข้าได้อ่ะแต่สิ่งไหนก็แล้วแต่มันจะดูดีอ่ะอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยหลายๆคนบอกโอ้มันช่วยงานพระศาสนาได้เยอะแยะเลยอะไรอย่างเงี้ยมันดูดีอ่ะแต่คุณกับเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยมาใช้ในทางที่ผิดแทนที่เราจะเอามาศึกษาธรรมะเราเอามาทำอะไรที่เป็นประโยชน์เราโทรศัพท์มือถือเนี่ยไปคุยกับสามีไปคุยกับภรรยาชาวบ้านเขาจิตใจของเราปล่อยไหลลงไปในที่ต่ำซึ่งมันไม่ควรอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยสิ่งที่มันควรเนี่ยที่เราคิดว่ามันควรเนี่ยโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันกลับกลายเป็นสิ่งที่ไม่ควรเพราะคุณใช้ผิดมองเอาหลักแบบนี้ค่ะจับตัวเองจะมองนี้ตลอดเสมอว่ามันจะควรหรือมันไม่ควรเนี่ยมันจะใช่หรือมันไม่ใช่เนี่ย
มันขัดกับสิ่งที่ควรหรือมันขัดกับสิ่งที่ไม่ควรแล้วอะไรคือสิ่งที่ควรอะไรสิ่งที่ควรก็คือคำสอนของพุทธเจ้าอะไรก็แล้วแต่ที่ขัดกับคำสอนของพุทธเจ้าสิ่งนั้นไม่ควรอะไรที่มันไม่ขัดต่อคำสอนอะไรที่มันขัดต่อคำสอนพุทธเจ้าสิ่งนั้นไม่ควรอะไรที่ส่งเสริมคำสอนพุทธเจ้าสิ่งนั้นควรนะคะถึงทางโลกมันจะมีคุณค่าขนาดไหนก็แล้วแต่ค่ะแต่พอมันเข้าอยู่กับธรรมะพุทธเจ้าแล้วมันขัดเนี่ยแสดงว่าสิ่งนั้นไม่ควรแต่ถ้าไม่ขัดสิ่งนั้นควรเราดูหลักแบบนี้แทนวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์และพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเลียงพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชนิดวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ